สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเดินออกกำลังกายกันแต่ก่อนอื่นชมสวนหน้าบ้านเราก่อนนะคะอันนี้เป็นสวนข้างบ้านแล้วก็ข้างๆบ้านก็เป็นสนามกอล์ฟนะคะเนี่ยค่ะเป็นสนามกอล์ฟเป็นสนามกอล์ฟส่วนตัวใครจะตีก็จะต้องเป็นสมาชิกนะคะวันนี้จะพาไปเดินด้วยกันนะคะก็คือเราเดินออกกำลังกายจากบ้านทุกวันถ้าฝนไม่ตกนะคะเราก็จะเดินออกกำลังกายทุกวันไปกับจากบ้านนะคะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งคือเราเดินจากบ้านไปถึงสวนสาธารณะนะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินรอบสวนสาธารณะอีกประมาณ5รอบก็คือแล้วก็เดินกลับนะคะคือเราเดิน อย่างนี้ทุกๆวันบรรยากาศที่นี่ก็จะร่มรื่นแล้วก็ผู้คนที่อยู่อาศัยก็จะเป็นเฟรนลี่กันทุกคนเจอกันก็จะมีการทักทายสวัสดีกันนะคะเราอาจจะไม่ได้พูดตลอดทางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนเขาเห็นเราเขาจะหาว่าเราบ้าว่าอีนี่ทำไมพูดอยู่คนเดียวนะคะเราก็จะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็พูดได้เพราะว่ายังไม่เจอใครนะคะเดี๋ยวถ้าเราเกิดออกที่ถนนใหญ่แล้วเราคงไม่ได้พูดนะคะแต่ละเราก็ยังจะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูว่าบรรยากาศตอนนี้เกือบ10โมงเช้าแล้วนะคะที่อเมริการัฐที่เราอยู่นะคะบรรยากาศดีบ้านเมืองผู้คนก็อัธยาศัยดีนะคะแล้วก็เป็นมิตรต่อกันบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันนะคะเราอาจจะไม่พูดนิดนึงเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่จะต้องพูดแต่ว่าเราก็จะพูดเป็นระยะไปเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าทำไมเราถ่ายคลิปวิดีโอแล้วไม่มีเสียงภาคไม่มีเสียงอะไรนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูสวนสระถนนหนทางที่นี่ก่อนนะคะว่าถนนหนทางที่นี่เขาเป็นยังไงเพื่อนๆคงทราบกันแล้วว่าที่นี่รถเขาใช้พวงมาลัยขวามือใช่เอ้ยพวงมาลัยซ้ายเสร็จเพราะว่าที่เมืองไทยพวงมาลัยขวาที่นี่เขาเป็นพวงมาลัยซ้ายนะคะเราไม่ค่อยรู้เพราะเราขับรถไม่เป็นค่ะสามีเราขับให้นั่งอย่างเดียวค่ะเราเป็นผู้อาศัยนะคะอาศัยชาเราเป็นชาวเกาะค่ะเกาะเข้าไปเกาะเข้ามาค่ะงั้นก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยนะคะว่าถนนหนทางเขาเป็นยังไงบ้างค่ะเนี่ยค่ะบ้านเรือนก็จะเป็นประมาณนี้บางบ้านก็เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะบ้านเราก็เป็นบ้านชั้นเดียวบ้านเรือนก็จะเป็นบ้านเรือนประมาณนี้ค่ะอยู่อาศัยถนนหนทางไม่ค่อยมีรถค่ะรถนานๆจะมีสักทีแล้วก็คนที่นี่นะคะเขาขับรถมีระเบียบเขาจะไม่ค่อยแซงซ้ายแซงขวาแซงซ้ายแซงขวาแล้วก็เขาก็จะขับค่อยๆตามกันไปนานๆจะได้ยินเสียงคนบีบแตรสักทีหนึ่งนะคะที่นี่จะไม่ค่อยมีค่ะนะคะเห็นไหมคะตามถนนหนทางส่วนอันนี้ก็เป็นโบสถ์ค่ะถ้าอันนี้ก็เป็นโบสถ์นะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีพิธีแต่วันนี้ตอนเช้านี้ยังไม่มีนะคะ
นี่ยค่ะถนนก็จะเป็นประมาณนี้ดอกอันนี้ก็สวยค่ะนี่เราไม่รู้ดอกอะไรนะคะอันนี้เป็นดอกไม้ข้างทางแล้วก็อันนี้ก็จะมีการประกาศขายบ้านนะคะก็จะมีติดป้ายที่หน้าบ้านค่ะเช้านี้อากาศค่อนข้างเย็นค่ะเมื่อวานเรายังใส่ขาสั้นอยู่เลยแต่วันนี้เราต้องใส่ขายาวแล้วค่ะเพราะว่าอากาศเย็นเดี๋ยวพาให้เพื่อนๆดูดอกไม้ข้างทางนะคะสวยค่ะดอกไม้เนี่ยค่ะสวยงามค่ะอันนี้ก็เป็นต้นดอกไม้ข้างทางค่ะสวยค่ะอันนี้ก็สวยนะคะมีบ้านนี้ให้ดูค่ะบ้านที่หลังคาสีฟ้าเห็นไหมคะหลังคาเขาจริงๆถ้าเป็นบ้านทั่วไปเขาต้องเปลี่ยนนะคะแต่นี่เขาไม่เปลี่ยนเขาเอาพลาสติกโปะไว้ที่บนหลังคาบ้านเขาเราเองเราก็ไม่เข้าใจสาเหตุของเขาว่าเขาคืออะไรนะคะบ้านหลังสีฟ้าเนี่ยค่ะแต่บ้านเขาน่าอยู่นะคะThank you.
เดินต่อไปนะคะไม่มียังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีอะไรมีแต่วิวข้างทางค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะก็คืองั้นพาเพื่อนๆชมวิวถนนหนทางข้างๆไปก่อนแล้วกันนะคะGood morning. Morning. คนที่นี่เขาจะอัธยาศัยดีถ้าเขาเดินสวนกับเราเขาก็บางทีเขาก็จะพูดกุดมอร์นิ่งบางทีก็มอร์นิ่งบางทีก็ฮัลโหลเราก็ไฮกับเขานะคะแต่คนที่นี่อัธยาศัยดีนิสัยดีที่ดีซึ่งเวลาเราเจอกันตามท้องถนนเราไม่รู้จักเขาหรอกนะคะเขาก็ทักทายเราก่อนตอนนี้เราพามาถึงต้นเชอร์รี่ค่ะอันนี้เป็นต้นเชอร์รี่นะคะข้างทางค่ะออกลูกแล้วแต่ว่าลูกมันยังไม่ค่อยใหญ่มากนะคะนี่เป็นต้นเชอร์รี่ข้างทางเราเคยเจอเจ้าของบ้านเขาบอกว่าถ้าอยากคือถ้าอยากเก็บก็มาเก็บได้นะคะเขาอนุญาตแต่นี้เป็นต้นเชอร์รี่ค่ะออกลูกแล้วแต่ว่าลูกยังไม่ใหญ่มากค่ะลูกเพิ่งลูกนิดเดียวเองไปต่อค่ะ
ตอนนี้มาถึงสี่แยกค่ะเขาเรียกว่าสี่แยกมิติสันค่ะกฎหมายการจราจรที่นี่ที่อเมริกานี้เขาค่อนข้างเข้มงวดมากนะคะไม่มีหรอกค่ะที่ว่าจะมีคนถูกรถชนตามสี่ตามทางข้ามทางม้าลายค่ะเรามาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ให้เรากดนะคะเราก็จะกดแล้วเราก็รอค่ะรอสัญลักษณ์ให้เป็นสีขาวนะคะเราก็ข้ามได้ตัวนี้เรารอสัญลักษณ์ให้เป็นสีขาวตอนนี้ข้างหน้ามันยังเป็นสีแดงอยู่นะคะผู้คนที่อเมริกาเขาเคารพกฎการจราจรนะคะจะไม่เคยมีใครที่ว่าโดนรถชนตายตามทางข้ามม้าลายนะคะอันนี้เขาถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากนะคะแต่นี่ก็คือนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะสัญญาณสีขาวแล้วเราก็ข้ามได้นะคะเห็นไหมคะสัญญาณไฟข้างหน้าเป็นสีขาวก็คือเราก็ข้ามได้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วอันนี้จะเป็นข้างซ้ายมือจะเป็นสถานีดับเพลิงนะคะเวลามีอะไรเขาก็จะออกทําการแต่ตอนนี้เช้านี้ยังเงียบอยู่ไม่มีอะไรค่ะเดินต่อนะคะนี่ค่ะมาเจอต้นเชอร์รี่อีกต้นหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ต้นอันนี้เตี้ยหน่อยหนึ่งเพิ่งออกดอกเหมือนกันค่ะเอ้ยออกลูกเหมือนกันค่ะแต่ลูกยังไม่ค่อยใหญ่มากอาจจะยังไม่เห็นอาจจะยังไม่เห็นในนี้นะคะเราซูมแล้วแต่มันยังไม่เห็นค่ะเพราะลูกมันยังเล็กนะคะไปต่อค่ะต้นอันนี้สวยค่ะแต่ว่ามันร่วงหมดแล้วค่ะมันโรยหมดแล้วนี่ค่ะสวยสีแดงนี่ก็สวยค่ะดอกไม้แล้วก็จะมีเจ้าหมาตัวนี้ค่ะรอเดินผ่านบ้านนี้ทุกใครเขาก็จะเห่าเดี๋ยวลองดูนะคะอ๋อวันนี้ไม่เห่าค่ะเนี่ยค่ะเจ้าหมานี่ค่ะเห่าแล้วค่ะเราเดินผ่านทุกวันนะคะมันก็เห่าเราทุกวันไม่รู้มันเป็นอะไรกับเรานะคะเงียบไปแล้วค่ะ
ค่ะบ้านเรือนนะคะให้ดูบ้านเรือนบ้างแล้วกันเผื่อเพื่อนๆจะเบื่อเรื่องเราให้ดูแต่ถนนตอนนี้ดูบ้านแล้วกันนะคะเป็นบ้านที่สร้างใหม่หลังหนึ่งค่ะเราชอบอยู่นะคะหลังเนี้ยหลังที่สร้างใหม่ข้างด้านในนะคะสวยค่ะเพิ่งสร้างยังไม่มีคนมาอยู่เดี๋ยวมั้งคะเพิ่งจะสร้างเสร็จแล้วก็เช้าสายๆก็จะมีคนนะคะพาสุนัขก็ค่ะมาเดินออกกำลังกายถ้าเห็นก็คือจะมีผู้ชายคนผู้หญิงค่ะไม่ใช่ผู้ชายพาหมาพาสุนัขออกเดินกับออกกำลังกายเขาจะคนที่นี่เขาจะนิยมเลี้ยงสุนัขกันนะคะเอาง่ายๆคือหมากับแมวแล้วกันค่ะหมากับแมวเป็นเพื่อนเพราะบางคนเขาก็อยู่คนเดียวเขาเหงาเขาก็มีหมากับแมวเป็นเพื่อนนะคะก่อนหน้านี้เราก็เคยมีหมาพันไส้กรอกตัวหนึ่งมันตายไปแล้วตอนนี้เราก็เลยยังไม่ได้หามาตัวใหม่มาเลี้ยงค่ะบ้านหลังนี้ก็ทรงสวยนะคะทรงแบบโบราณเราก็ชอบค่ะที่นี่เขาใช้สปีดลิมิตแค่30เองนะคะเนี่ยแต่ว่าเป็นไมล์นะคะต่อชั่วโมงแล้วก็อันนี้เป็นป้ายรถเมล์นะคะป้ายรถเมล์ของที่นี่เขาจะไม่มีที่นั่งเหมือนกับป้ายรถเมล์ที่เมืองไทยนะคะเขาเป็นป้ายโดดๆแค่นี้เองนะคะฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันค่ะเป็นป้ายรถเมล์เหมือนกันสวยค่ะเพิ่งบานดอกเดียวไปต่อนะคะเราไม่ได้พูดเราเงียบแต่ว่าเรายังไปต่อนะคะอ
อันนี้เดินเข้ามาในถนนที่เป็นถนนรองก่อนไม่ได้ถนนหลักบ้านเรือนก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะมีบ้านนี้ค่ะบ้านหัวมุมนี้ใหญ่หน่อยนึงเป็นบ้านสองชั้นอันนี้เราไม่รู้ดอกอะไรนะคะแต่เราชอบเราว่ามันเก๋ดีเนี่ยค่ะสวยดีค่ะนะคะสวยดีแต่เราไม่รู้เราเรียกดอกอะไรฝั่งนู้นก็มีค่ะเราชอบอยู่เราจะหามาปลูกที่บ้านแต่เราไม่รู้จะไปหาที่ไหนเนี่ยค่ะสวยค่ะเนี่ยค่ะสวนสาธารณะที่เราจะไปเดินชื่อว่าเนี่ยค่ะไลออนพาร์คนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะ